แพทณปภาควงโอ๊ตปราโมชเผยสาเหตุรักก๊อตจางพร้อมหมดเฟรชชั่นหลังนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างแพทณปภาตันตระกูลออกมาเปิดเผยว่าลดสถานะกับหนุ่มคนสนิทอย่างก๊อตว่าตนตัดสินใจบอกอีกฝ่ายตรงๆว่าขอเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันพร้อมให้เหตุผลไว้ว่าอยากโฟกัสกับการดูแลลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องเลสซิ่งให้ดีที่สุดต่อมาฝ่ายหนุ่มก๊อตก็ได้ลงภาพไว้ในไอจีเป็นภาพของสาวแพทที่เจ้าตัวเก็บไว้บนรถพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้อย่างหวานซึ้งไว้ว่าคุณคือแรงบันดาลใจของผมบ่งบอกว่ายังไม่สามารถมูฟออนออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ล่าสุดแพทณปภาควงคู่จิ้นอย่างโอ๊ตปราโมชไปเปิดใจถึงสาเหตุความรักลางๆในรายการแฉสรุปโดยรวมได้ว่ายอมรับว่าถอยห่างลดสถานะแล้วจริงๆสาเหตุนั้นเพราะแพทรู้สึกไม่แฟร์กับอีกฝ่ายเหตุอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่อยากมีโมเมนต์หวานๆอะไรแล้วอยู่ๆในหัวก็มีแค่ว่าวันนี้ลูกกินอะไรแล้วหรือยังคุณแม่ที่ป่วยอยู่ได้เปลี่ยนแพมเพิร์สหรือเปล่าต่อจากนั้นก็คิดเรื่องงานวนไปจนไม่มีที่ว่างไปคิดถึงโมเมนต์หวานๆเลยและมันก็จางความสนใจและความสำคัญลงไปจนรู้สึกไม่แฟร์เลยคุยกันตรงๆนอกจากนี้แพทยังแซวคู่จิ้นอย่างหนุ่มโอ๊ตปราโมชด้วยว่าตอนนี้เข้าใจโอ๊ตแล้วเพราะตอนที่อีกฝ่ายเกิดเรื่องนั้นก็เอามาแซวว่าหมดเฟรชชั่นมันมีจริงๆหรือแต่ตอนนี้ตนรู้แล้วว่ามีจริงๆอาการมันหมดแฟชั่นมันเป็นแบบนี้นี่เอง